สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็มาอัปเดตในเรื่องของประเด็นข่าวสารของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจนะครับก็สำหรับคลิปนี้หลักๆครับเหมือนเดิมเป็นในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็เดี๋ยวข่าวไหนเนี่ยมันก็สิบข่าวไหนมันเชื่อถือได้ผมก็จะแยกให้ด้วยนะครับก่อนอื่นครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักครับใครที่สนใจสนุกตื่นเต้นสามารถแอดไลน์ไปที่ Asbo Vegas นะครับสำหรับตอนนี้รับฟรี 40% ทันทีครับพร้อมค่าคอมคูณ4แจกกันทุกอาทิตย์เลยทีเดียวนะฮะโอเคเรามาเริ่มกันสำหรับประเด็นแรกเป็นข่าวกอสซิปครับเขาบอกว่าลิเวอร์พูลกำลังเปิดศึกนอกสนามกับหลายๆทีมในยุโรปนะครับในการคว้าตัวฮาคิมเซเยกนะครับซึ่งเป็นปีกตัวเก่งของทางอาแจ็กนะฮะซึ่งนี่อาจจะไม่ใช่ครั้งแรกครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นลิเวอร์พูลก็เคยมีข่าวเชื่อมโยงมาแล้วเช่นเดียวกันสำหรับแนวรุกวัย26ปีรายนี้ที่ลิเวอร์พูลต้องการเสริมแกร่งแนวรุกของทีมเพิ่มเติมในช่วงซัมเมอร์ครับก็เล็งไปที่นักเตะรายนี้นั่นแหละซึ่งนักเตะรายนี้ฟอร์มร้อนแรงเป็นอย่างมากครับผลงานสกิลอะไรดีหมดนะครับแล้วก็กดไปทั้งหมด19ประตูรวมกันทุกรายการในฤดูกาลนี้แล้วด้วยนะครับแล้วก็มีส่วนอย่างมากในการพาทีมเนี่ยเข้าสู่รอบในโปรแกรมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบที่ลึกนะครับโดยการผ่านทีมใหญ่ๆมาแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดผ่านยูเวนตุสมาได้นะครับซึ่งค่าตัวเนี่ยนะฮะก็อาจจะประมาณ25ล้านปอนด์อัพประมาณนั้นนะครับซึ่งผมดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดตอนนี้25ล้านปอนด์แล้วในช่วงซัมเมอร์อาจจะพุ่งขึ้นมากกว่านี้ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนครับอาแจกขายนักเตะหลังๆเนี่ยอย่างเฟรงคี้เดยองก็โอ้โหหลาย10ล้านปอนด์ใช่ไหมครับหลายล้านปอนด์เหมือนกันเกือบๆ100ล้านปอนด์อย่างเช่นแมตไทเดลิกที่มีข่าวเชื่อมโยงกับหลายๆทีมในยุโรปเนี่ยก็โดนตั้งค่าตัวไว้เกินราคาฟันไดอีกนะครับเพราะงั้นในเรื่องของเซเยกเนี่ยผมคิดว่าแพงแน่นอนนะครับแพงมากกว่า25ล้านปอนด์เพราะงั้นรอดูกันต่อไปนะครับว่าลิเวอร์พูลจะจริงจังในการเสริมแนวรุกเพิ่มเติมหรือเปล่าหรือว่าเพียงพอกับแนวรุกที่มีอยู่แล้วนะครับในฤดูกาลหน้าในส่วนประเด็นต่อมาครับเป็นในเรื่องของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้มีข่าวรายงานกันออกมานะครับในเรื่องของแมนซีที่ให้ความสนใจเอ็นดอมเบเล่แล้วก็เขาเนี่ยมีเป้าหมายชัดเจนครับก็คือแมนซีต้องการหาตัวแทนระยะยาวของเฟอร์นันดิโญนะครับแล้วก็เล็งไปที่เอ็นดอมเบเล่นั่นแหละนะฮะที่วัยเพียงแค่20ต้นๆเท่านั้นซึ่งค่าตัวอาจจะอยู่ประมาณ60ล้านปอนด์นะครับแต่ว่ามีข่าวก็10ออกมานะครับว่าดีลของแมนเชสเตอร์ซิตี้อาจจะล้มเหลวก็คือแบบดูเหมือนจะพ่ายแพ้ต่อยูเวนตุสนะฮะเพราะว่ายูเวนตุสเนี่ยภาษีอาจจะดีกว่านะครับก็เลยอาจจะดูดเอ็นดอมเบเล่เข้าร่วมทีมไปได้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับด้วยค่าตัวก็อย่างที่ผมว่ากันไปนะครับแล้วก็มันก็ไม่ใช่ยูเวนตุสทีมเดียวนะครับมันยังมีทั้งเปเอสเชยังมีไบเออร์มิวนิกให้ความสนใจอีกด้วยครับเพราะงั้นยังไม่ออฟฟิเชียลข่าวนี้ก็ยังเป็นข่าวคอสติปอยู่นะครับยังไม่ได้เล่นมาจากสื่อดังๆอีกด้วยนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็พยายามหามิดฟิลด์ตัวทดแทนเฟอร์นันโดต่อไปเรื่อยๆนั่นแหละนะก็จะเห็นข่าวออกมาแทบจะทุกวันนะครับในส่วนประเด็นต่อมาครับข้ามฟากมาที่สื่ออิตาลีนะครับมีข่าวรายงานกันออกมาครับในเรื่องของเอเดนเดเซโกนะครับกองหน้าของทางโรม่าล่าสุดมีข่าวบอกปัดเวสต์แฮมไปที่เรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็เขาเนี่ยเหมือนกับมีความต้องการที่จะย้ายไปร่วมทีมอินเตอร์มิลานมากกว่านะครับก็คือยังมีความสุขดีในลีกอิตาลีแต่ถ้าโรม่าไม่ใช้อินเตอร์มิลานก็พร้อมที่จะหากองหน้ารายใหม่นะครับซึ่งในส่วนของทางมาโรอิคาร์ดีอาจจะย้ายออกจากทีมนะครับอาจจะนะอาจจะย้ายไปมาดริดแอตมาดริดหรือว่าทีมใดก็ได้ในทีมชั้นนำของยุโรปนะฮะซึ่งอินเตอร์มิลานก็ต้องเพิ่มในเรื่องของกองหน้าเข้ามาเพิ่มเติมอีกนะครับก็ดีเซโก้นี่แหละนะครับมันโอเคที่สุดละนะครับมีประสบการณ์ในอิตาลีอยู่แล้วด้วยนะครับถึงแม้ว่าอายุจะมากแล้วก็ตามแต่ว่าฝีเท้าก็ยังดีอยู่นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ผมคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับเพราะว่าดูแล้วเดเซโก้ก็น่าจะย้ายในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยนะครับในส่วนของประเด็นนี้ครับก็เป็นในส่วนของทางเอ็นเดซิลบานะครับนักเตะรายนี้เนี่ยนะครับตอนแรกไปยืมตัวกับทางเซบีย่านะครับในช่วงต้นซีซั่นเนี่ยผลงานดีมากนะครับคือกดไปก็ประมาณ10ประตูได้แต่หลังจากผ่านในช่วงต้นซีซั่นไปเนี่ยผลงานเริ่มร่วงลงมาเล่นได้ไม่ดีครับ
20นัดหลังกดไปทั้งหมด2ประตูเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเซบีย่ามีออปชันซื้อขาด39ล้านยูโรนะฮะตอนแรกเซบีย่าจะซื้อแล้วนะครับในช่วงมกราคมคือผ่านช่วงต้นฤดูกาลมาสักกลางฤดูกาลเนี่ยเซบีย่าเตรียมที่ยื่นละแต่ว่าอ่ะโอเคยังยื้อไว้อยู่นะครับทีนี้พอผ่านครึ่งฤดูกาลมาโอ้โหฟอร์มนี้แบบเละเทะนะครับผมดูลีกสเปนบ่อยนะครับแล้วก็ดูเซบีย่าบ่อยด้วยเพราะงั้นรู้เลยครับว่านักเตะคนนี้มีปัญหาในเรื่องของการเล่นแบบสม่ำเสมอนะครับแล้วเอซิมิลานไม่ใช้นะครับอาจจะไม่ใช้แล้วก็มีการนักเตะเนี่ยมีการให้จอร์จเมนเดสเนี่ยเอเย่นของเขาเนี่ยไปคุยกับบูฟแฮมตันนะครับซึ่งบูฟแฮมตันอย่างที่เราทราบกันดีครับซานโต้ก็มักจะชอบนักเตะโปรตุเกสอยู่แล้วนะครับนักเตะโปรตุเกสหลายๆคนในทีมเนี่ยโอ้โหแน่นอนครับเป็นเพื่อนร่วมชาติของซิบาอยู่แล้วแน่นอนนะครับแล้วทีนี้หลายคนก็อย่างที่เราทราบกันนะฮะที่เราพูดกันนะว่าบูธแฮมตันเนี่ยยังกับทีมชาติโปรตุเกสเลยนะครับเพราะว่านักเตะโปรตุเกสอยู่เยอะมากเพราะงั้นการที่เมนเดสไปคุยกับบูฟเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการเปิดทางในการมาค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ง่ายที่สุดแล้วบูฟนะตอนนี้ผลงานดีมากด้วยนะครับก็ถือว่าระบบการเล่นชัดเจนระบบการเล่นดีนะครับในเรื่องของผลงานนักเตะโดยรวมส่วนตัวเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆด้วยนะครับในตำแหน่งแนวรับในตำแหน่งผู้สาวประตูกองหน้ากองกลางโอ้โหโอเคมากเนี่ยเพราะงั้นอาจจะมีการย้ายไปก็ได้แต่ทางวูฟเนี่ยอาจจะต้องใช้งบประมาณราวๆ30ล้านปอนด์ซึ่งมันก็ยากอีกครับเขาบอกว่าวูฟเนี่ยเพิ่งใช้ในเรื่องของออปชั่นเพิ่งใช้งบประมาณในการซื้อตัวแบบสุดๆร้อนๆคว้าตัวราอูเคมิเนสเข้าไปร่วมทีมแบบถาวรนั่นเองนะครับก่อนนั้นเป็นการยืมตัวแต่ตอนนี้ซื้อถาวรละเพราะงั้นต้องคิดกันหนักพอสมควรครับว่าบูฟจะทำอย่างไรนะครับเพราะว่าในทีมระดับแบบนี้นะฮะถึงแม้ว่าเขาจะซื้อนักเตะได้คุ้มค่าแต่ว่าถ้าเกิดใช้งบประมาณมากๆมันก็อยู่ในแบบเรื่องที่มันสุ่มเสี่ยงนะครับที่จะโดนกดการเงินเข้าเล่นงานได้นะฮะในส่วนประเด็นต่อมาครับเป็นในเรื่องของทางคริสเตียนอีริกเซนครับตามรายงานที่ออกมาของบาเยิร์นมิวนิกครับนักเตะรายนี้ไม่แปลกใจครับเพราะว่าสัญญาไม่คืบหน้ากับทางสเปอร์นะครับแล้วก็สอแผ่วย้ายทีมนะฮะถ้าเกิดไม่มีสัญญาฉบับใหม่เกิดขึ้นเขาก็มีโอกาสย้ายนะครับซึ่งผมมองว่ามีความเป็นไปได้ซึ่งมีหลายๆทีมนะครับล่าสุดเป็นไบยันมิวนิกละนะครับที่ต้องการเปลี่ยนทัพใหม่นะครับโดยการดึงตัวอีริกเซนเข้าไปเสริมทัพนะครับซึ่งค่าตัวก็มาโหดแน่นอนนะครับนอกจากนี้ยังมีเรอัลมาดริดบาร์เซโลนาแล้วก็อีกทีมชั้นนำหลายๆทีมในยุโรปมากมายที่ให้ความสนใจอีริกเซนอีกด้วยนะครับซูเปอร์ตาร์ของสเปอร์นะฮะในประเด็นนี้นะครับวกกลับมาที่สื่ออิตาลีเนี่ยนะครับมีการรายงานกันออกมาเนี่ยนะฮะเป็นในเรื่องของทางดาเนโลนะครับดาเนโลมีข่าวนะครับว่าทางอินเตอร์มิลานใกล้ที่จะคว้าตัวดาเนโลฟูลแบ็คของแมนเชสเตอร์ซิตี้เข้ามาเสริมทัพแล้วนะครับซึ่งสื่อเนี่ยเล่นมาจาก Sky Sport อินเตอร์เลียซึ่งเป็นเครือเดียวกับ Sky Sport โดยตรงนั่นแหละแล้วก็อีกสื่ออินเตอร์ลีมากมายนะครับซึ่งถ้าเกิดมาจาก Sky อินเตอร์เลียเนี่ยมันชัดเจนละว่าอาจจะขึ้นได้ 80% นะครับเขาบอกว่าดาเนโลมีการบรรลุข้อตกลงเซ็นสัญญา4ปีกับทางอินเตอร์มิลานหากมีข้อตกลงค่าตัวระหว่างสโมสรกันได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ดาเนโลอยู่กับเป๊ปเนี่ยก็ได้รับโอกาสไม่ค่อยสม่ำเสมอนะนะครับโดยรวมก็เพียงแค่20นัดเท่านั้นรวมกันทุกรายการในฤดูกาลนี้นะครับทีนี้เนี่ยมันมีอีกกระแสข่าวหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกระแสข่าวของบาเยิร์นมิวนิกนะครับก็เป็นกระแสข่าวของลีกอิตาลีนั่นแหละก็เป็นข่าวที่ฟังหูไว้หูกันด้วยนะครับแต่มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะฮะก็เขาบอกว่าอย่างที่เราทราบกันดีนะครับมีทั้งบาเยิร์นมิวนิกมีทั้งหลายๆทีมในยุโรปให้ความสนใจเฟเดริโกเคเอซ่านะครับซึ่งเป็นนักเตะของทางฟิออร์นะครับแล้วก็มีมิเลนโควิดด้วยนะครับเป็นเซนเตอร์ของทางฟิออร์ซึ่งนักเตะ2คนเนี้ยผลงานส่วนตัวทำได้ดีมากนะครับแล้วก็ตอนนี้นอกจากทางไบเยิร์นแล้วเนี่ยยังมียูเวนตุสนะฮะแล้วก็อีกหลายๆทีมในยุโรปให้ความสนใจ2นักเตะรายนี้นี่แต่ว่าเอาหลักๆเนี่ยเป็นยูเวนตุสนะฮะที่เตรียมที่จะทุ่มเงินราวๆสัก120ล้านยูโรเพื่อคว้าตัว2นักเตะรายนี้ของทางฟิออเข้าร่วมทัพนะฮะซึ่งยูเวนตุสเนี่ยเขาบอกว่าเขาผิดหวังจากการตกรอบ8ทีมสุดท้ายในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลนี้นะครับก็เลยทำให้อาจจะมีการเปลี่ยนทัพในเรื่องของทัพนักเตะเพิ่มเติมนะครับก็ยังไม่พออะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ว่า
ถามว่าในลีกเนี่ยเขาพอจะโอเคแล้วแหละทัพนักเตะแบบเนี้ยนักเตะชุดปัจจุบันเนี่ยเขาโอเคกับในลีกแต่ว่าในเวทียุโรปยังมีปัญหาเพราะงั้นก็ต้องอาจจะเสริมกันไปนะครับอ่ะโอเคนี่ก็คือข่าวของทางยูเวนตุสด้วยแล้วก็อีกหลายทีมนะครับที่ให้ความสนใจนักเตะ2รายนี้ฮะติดตามกันต่อไปนะครับในส่วนของไบเยิร์นเนี่ยผมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับไบเยิร์นเขาก็ต้องตามหาพวกตัวแทนของอาร์เยน ร็อบเบนแล้วก็ฟองลิเบอรี่นั่นแหละก็เลยเล็งไปที่เคียซ่านะครับผลงานก็โดดเด่นมากครับจี๊ดจ๊าดมากนะฮะสำหรับดาวรุ่งรายนี้นะฮะส่วนประเด็นสุดท้ายนะครับเป็นในเรื่องของทางวิลฟริดซาฮาครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับแต่ว่าก็ต้องฟังหูไว้หูกันด้วยตามรายงานที่ออกมาครับเขาบอกว่าวิลฟริดซาฮาเนี่ยได้แจ้งกับทางสโมสรไปแล้วนะครับว่าต้องการหาสโมสรใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะว่านักเตะเนี่ยต้องการเล่นในเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ยกระดับตัวเองพัฒนาตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งนะครับก็ก่อนหน้านั้นวิฟิซาฮามีข่าวเชื่อมโยงกับสเปอร์นะครับอย่างหนักด้วยแล้วก็สเปอร์เนี่ยก็ถึงขั้นยื่นข้อเสนอไปแล้ว65ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ว่าคือพาเลตบอกปัดทุกข้อเสนอนะครับแล้วก็ล่าสุดในช่วงซัมเมอร์นี้อาจจะมีลุ้นในเรื่องของทีมหลายๆทีมที่ให้ความสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นสเปอร์ PSG แต่ว่าค่าตัวมันก็จะถูกอัพขึ้นมาด้วยนะครับอาจจะมากกว่า65ล้านปอนด์ถึงระดับ8090ล้านปอนด์ประมาณนั้นนะฮะสำหรับค่าตัวของวิฟิซาฮานะครับก็เอาเป็นหลักเนี่ยนะฮะก็ทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนี่แหละให้ความสนใจเต็มไปหมดนะครับไม่เพียงแต่ทีมนอกลีกด้วยนะครับก็เป็นถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ฝีเท้าจัดจ้านนะครับในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะฮะทั้งที่อยู่กับพาเลตเนี่ยนะครับทีมระดับที่อาจจะไม่โดดเด่นสักเท่าไหร่แต่ว่าฝีเท้าส่วนตัวเนี่ยโอ้โหโดดเด่นเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ผลงานสม่ำเสมอด้วยนะครับอ่ะโอเคก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับก็ก่อนจากลากันไปนะครับดึงไลค์ดึงแชร์เป็นกำลังใจที่ดีให้กับผมนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักครับใครที่สนใจสนุกตื่นเต้นสามารถแอดไลน์ได้ที่ Asbo Vegas สมัครตอนนี้รับฟรี 40% ทันทีพร้อมค่าคอมคูณ4แจกกันทุกอาทิตย์เลยนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ